มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยโดยมีรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยและสุริยสายกตศิลาร่วมวิพากษ์ซึ่งจะจัดทุกวันเสาร์ของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่24มกราคม2558ที่ผ่านมาถึงวันเสาร์ที่28มีนาคม2558ณโรงแรมเดอะสุโกศลถนนศรีอยุธยาเขตพญาไทกรุงเทพคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยซึ่งการจัดสัมมนาครั้งแรกนี้จัดขึ้นในหัวข้อปฏิรูปการเมืองนายสมบัติทำรงธัญวงศ์ประธานกรรมการปฏิรูปการเมืองกล่าวว่าการปฏิรูปการเมืองจำเป็นต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกันที่ผ่านมาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เคยทำสำเร็จจนกระทั่งการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นถอดถอนในสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายสมบัติยังยอมรับว่ามีจุดเสี่ยงที่ควรระวังหลายประการในระบบรัฐสภากับการเมืองไทยเช่นการให้ส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีจะทำให้เกิดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีต้องอาศัยเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาส่งผลให้เกิดระบบอุปถัมภ์และการทุจริตคอร์รัปชันสูงและหากรัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาจะทำให้เกิดสภาวะเผด็จการจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีสามารถบงการฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทำให้การถ่วงดุลอำนาจอ่อนแอการตรวจสอบเป็นอัมพาตแม้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะไม่มีผลทีนี้มาเรื่องจุดเสี่ยงในการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนะครับอันนี้อีกพันหนึ่งที่ตามอยู่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยเอาระบบบัญชีรายชื่อมาใช้แล้วล่ะตั้งแต่2540แล้วประชาชนเลือกคุ้นๆแต่เราคุ้นๆเนี่ยไม่ใช่แบบที่เขาจะมาใช้ใหม่นะครับคุ้นๆเนี่ยหมายถึงเราเลือกส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีแยกจากกันเด็ดขาดนะหมายความว่าถ้าส.ส.เขตของเรามี400เขตก็เรียกมา400คนจบไปใช่ไหมฮะส.ส.บัญชีชื่อ100คนก็พักไหนแต่ได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอา100คนแล้วก็100หารจำนวนคะแนนและคนละเท่าไหร่พักได้กี่คนจบไปเลยแบบนี้จบแต่ว่าสัดส่วนผสมไม่ใช่นะครับท่านต้องเข้าใจหลักการนิดนึงเขาเรียก mixed member proportional system มาจากประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันเนี่ยครับเขาก็เป็นคนดีถ้าท่านไปประเทศนี้นะเป็นประเทศหนึ่งที่คนทำงานหนักคนเยอรมันนะครับทำงานหนักและเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยการกระจายความมั่งคั่งดีมากในเมืองหรือในนอกเมืองในหมู่บ้านคุณภาพประชาชนนะครับบอกได้เลยครับอยู่ในระดับเดียวกันไม่รู้เขาทำได้อย่างไรนะครับประเทศนี้ท่านก็เข้าไปอยู่เองด้วยตัวของท่านท่านถึงจะรู้ว่าประเทศนี้เขาทำได้ยังไงเป็นประเทศที่หาความเหลื่อมล้ำยากอีกอันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่ใหญ่นะของเขานะครับแต่เราจะเอามาใช้ของเราลองดูระบบนี้เขาบอกสัดส่วนผสมเนี่ยเช่นตอนนี้เขากำหนดว่าให้มีส.ส. 450คนใช่ไหมส.ส. 450คนเนี่ยก็จะเป็นส.ส. ถ้า250เป็นส.ส. ระบบบัญชี200ส.ส. เขต210รวมเป็น450ทีนี้ถ้าไปเลือกระบบสัดส่วนผสมเนี่ยเขาจะเอาคะแนนพรรคนะครับเป็นตัวกำหนดจำนวนสูงสุดโดยประมาณต้องใช้คำว่าประมาณของจำนวนส.ส.ของพรรคนั้นเช่นพยพตัวอย่าง450ถ้าเกิดพรรคท่านพรรคกอเลือกตั้งแล้วประชาชนไปเลือกได้ 10% 10% ก็จะได้ส.ส.ทั้งหมดเนี่ย45คนถูกไหมฮะ 10% จาก450
เนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้เลยนะจำนวนคะแนนของพรรคจะไปเทียบกับจำนวนส.ส.ที่ได้ทั้งหมดสมมติว่า 10% ท่านก็จะได้45คนนะครับ45คนเพราะเอ่ยว่าท่านได้ส.ส.เขตมา45คนท่านครับก็หมายความว่าส.ส.ไม่มีชื่อไม่ได้เลยสักคนไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เลยท่านได้ส.ส.เขตไปครบแล้วล่ะนะแต่ถ้าว่าท่านได้ส.ส.ประชิดเขต10คนท่านจะได้ส.ส.ประชิดชื่อ35คนรวมแล้ว45โอเคเข้าใจนะมีบางคนถามบอกเอออาจารย์เกิดเขาได้ส.ส.เขตมา46คนหรือเปล่าไงถ้าส.ส.เขต46คนก็ให้46คนเลยนะก็จะเกินไปคนหนึ่งนะเพราะงั้นระบบนี้เนี่ยยอดส.ส.จะไม่อยู่ที่410มันอาจจะเคลื่อนไปเป็น460 470 480อย่างเงี้ยครับเยอรมนีก็ไม่มีส.ส.คงที่อ่ะยอดส.ส.มันจะขยับไปหน่อยมันจะเป็นแบบนี้เอาส.ส.เขตเป็นหลักว่าท่านได้ส.ส.เขตเท่าไหร่แต่ถ้าส.ส.เขตท่านน้อยกว่าคะแนนพรรคท่านก็จะได้ส.ส.ระบบบัญชีเพิ่มแต่ถ้าท่านได้ส.ส.เขตเต็มหรือเกินท่านก็ได้ส.ส.เขตไปทั้งหมดอันนี้คือระบบมิกซ์Member Proportional System นะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้กับประเทศไทยทีนี้ผมฟังท่านแถลงท่านก็บอกว่าระบบนี้มันจะทำให้โอกาสที่จะมีพรรคหนึ่งพรรคใดได้เสียงข้างมากได้ขาดยากมันจะได้สักสองสามพรรคมาตั้งเป็นพรรคผสมแบบนั้นนะมันจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลผสมเยอะมีท่านแถลงเลยนะผู้ชมท่านแถลงเลยโดยหลักของรัฐศาสตร์ก็บอกว่าระบบไทยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพรัฐบาลต้องเก็บแข็งและมีเสถียรภาพขณะที่นายสุริยะสายกตะศิลาได้ให้ความเห็นว่าตนเห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบเยอรมนีแต่ต้องอุดช่องโหว่ที่มีทั้งหมดพร้อมเสนอว่ากระบวนการถอดถอนต้องเขียนกฎหมายให้ชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องมาตอบข้อซักถามในสภาด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแค่มาแถลงเปิดปิดคดีเท่านั้นผมอยากจะสื่อไปถึงสปช.ด้วยและกรรมธิการด้วยว่าผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าปัญหาสังคมการเมืองไทยเนี่ยบางเรื่องมันอยู่นอกรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเช่นอำนาจทุนเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่เห็นโจทย์ที่กรรมธิการคิดเป็นเรื่องเรานะครับว่าเราจะออกแบบให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างอำนาจรัฐอำนาจทุนได้แบบไหนอย่างไรต้องเขียนให้ชัดนะครับถ้าแก้ปัญหาเรื่องทุนเข้ามาคุกคามและมาสัมปทานการเลือกตั้งไม่ได้ผมว่าระบบไหนก็มีก็จะได้นักเลือกตั้งชุดเดิมนะครับสองผมคิดว่าส่วนที่เรียกว่าการถอดถอนเนี่ยนะครับคือเลือกตัวแทนไปแล้วก็รีคอร์สดึงอำนาจกลับคืนได้เนี่ยต้องบอกแบบไม่ชัดขึ้นการถอดถอนที่ไม่เคยเริ่มและทำไม่ได้เลยการตรวจสอบระดับท้องถิ่นครับอาจารย์ในรัฐมนูลที่เขียนไว้นะให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อถอดแทนถอดถอนอบต. อบจ. สส. สส.ได้นะแต่ผมรู้สึกทำได้สักที่เหรอนะระดับชาติครั้งแรกที่ทำได้คือเมื่อวานนะครับแต่ท้องถิ่นที่พูดถึงทำไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เสียงไม่ถึงอ่ะแต่ว่าการริเริ่มมันยากที่คิดนะเช่นอาจจะเหมือนกับสิทธิผู้ริเริ่มต้องเป็นประชาชนจำนวนเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็ทำให้มีต้นทุนมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการถอดถอนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นนะครับควรให้ริเริ่มได้ง่ายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้จบกระบวนการง่ายแต่ผู้ริเริ่มเนี่ยริเริ่มแสดงตนได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะ3ใน5หรือ4ใน6อะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่ากันนะครับแต่ที่ผ่านมามันริเริ่มไม่ได้เลยนะครับหรือแม้แต่การถอดถอนระดับชาติเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ที่สภาท่านก็สังเกตว่าถ้าเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งปกติจะทำได้ไหมมันชัดเจนแล้วทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้นะครับคำถามก็คือว่ากระบวนการถอดถอนเนี่ยจะปฏิรูปไปไหมส่วนตัวผมคิดว่าต้องทำและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมเห็นประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของการถอดถอนรอบนี้ก็คือช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์แกไม่มาสักขาเนี่ยไม่มาตอบคำถามเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือรัฐธรรมนูญต้องเขียนไปชัดกฎหมายปปช.หรือกระบวนการตรวจสอบต้องตอบต้องเขียนให้ชัดนะผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกร้องเนี่ยต้องมาสภาไม่ใช่มาแค่ปิดแค่เปิดขั้นตอนสำคัญที่สุดคือขั้นตอนที่เรียกว่าซักถามครับผมคิดว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยถ้าเอาพฤติกรรมของนักการเมืองไทยที่เรามักใช้กันว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวตั้ง
ระบบไหนก็มีช่องโหว่ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเดิมนะครับหรือระบบแบบผสมแบบเยอรมันที่เราพยายามจะทดลองในรอบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าที่อาจารย์ทำการบ้านมาการตั้งข้อสังเกตที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นแง่มุมทางวิชาการที่น่าสนใจครับผมเห็นด้วยในประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าพรรคการเมืองก็จะเล่นแร่ปลายทางอาจจะไปให้ผู้มีชื่อเสียงใช่ไหมครับลงอิสระนะครับหรือไม่ก็ตั้งพรรคมองดีขึ้นมานะครับหรือได้รัฐบาลผสมแล้วก็ทำให้เกิดรัฐบาลที่อ่อนแอสมัยคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านั้นย้อนไปนะครับก็เป็นปัญหาประการจะมีความพยายามอยากทำให้รัฐบาลเข้มแข็งและมีเสถียรภาพนะครับมันก็มีช่องโหว่หมดนะครับทีนี้ถ้าเราไปใช้ระบบ2พรรคแบบ40เนี่ยสุดท้ายมันก็เหลือระบบพรรคเดียวหรือพรรคครึ่งด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะว่าพรรคตรวจสอบหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเสียงไม่ถึงพอจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำอภิปรายได้แค่คณะรัฐมนตรีแล้วที่น่าเวทนาที่สุดในตอนนั้นพรรคฝ่ายค้านหาเสียงไม่ได้หาเสียงเป็นรัฐบาลหาเสียงเพื่อให้เสียงตัวเองถึงอำนาจในการยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้เท่านั้นนี่คือความปวดหัวของระบบแบบที่พยายามจะออกแบบให้มีสองพรรคจำได้ไหมครับสมัยคุณบัญญัติมาตรฐานตอนเลือกตั้งที่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆคุณบัญญัติเสนอประเด็นรณรงค์เรื่องขอ125เสียงเพื่ออภิปรายคุณทักษิณได้ครับ44ใช่ไหมที่ต้องเจ็บไม่ได้ขอเป็นรัฐบาลนะซึ่งแข่งกันอยู่สองพรรคพรรคถึงไม่ต้องพูดถึงนะมันได้เกิดระบบที่เรียกว่าเป็นระบบพรรคครึ่งอ่ะมันไม่ใช่ระบบสองพรรคอย่างที่ว่ากันนะครับฉะนั้นเจตนารมณ์ของกรรมธิการยกร่างเนี่ยผมคิดว่าดีตรงที่ระบบผสมแบบเยอรมันเนี่ยคือพยายามจะทำให้เสียงเล็กเสียงน้อยมีความหมายนะครับมีตัวแทนที่เป็นจริงนะครับแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจารย์นิตพรบอกนะครับที่อาจจะทำงานการเมืองเชิงอุดมคติหรือการเมืองทางเลือกมีที่ทางในสภามากขึ้นผมคิดว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยถ้าย้อนทบทวนการเมืองในเฉพาะช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบแบบเยอรมันหรือระบบผสมเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาการผูกขาดทางการเมืองหรือระบบพรรคครึ่งพรรคเดียวได้ระดับหนึ่งและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Talk ของเราในวันนี้นะครับผมอัครพลพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ